สำหรับข้อนี้ครับคือเราไม่สามารถเลือกงานเพียงแค่ว่างานนั้นเนี่ยมันเป็นงานที่มีความต้องการสูงหรือว่างานนั้นเนี่ยเป็นงานที่มีแต่คนนับถือละเพราะว่าในปัจจุบันนี้ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือว่าคุณมีความสุขในทุกๆวันที่คุณได้ไปทำงานหรือเปล่าสิ่งที่คุณจะต้องคอนซิเดอร์หรือว่าคำนึงถึงในการเลือกงานเนี่ยคือคุณจะต้องนึกว่าในสิ่งที่คุณจะต้องทำในแต่ละวันตอนที่คุณได้อยู่ในตำแหน่งงานแล้วมันคืออะไรและสิ่งที่คุณจะได้ทำในแต่ละวันนั้นมันจะทำให้คุณมีความสุขกับการทำงานหรือเปล่าและเหตุผลที่เราควรคำนึงเรื่องของความสุขความพอใจความฟูลฟิลจากการทำงานเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเราขาดสิ่งเหล่านั้นครับสุดท้ายแล้วมันจะมีอยู่วันนึงเราจะรู้สึกเบิร์นเอาท์เราจะรู้สึกอยากลาออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรเลือกมันไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งงานแต่มันควรเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการและให้งานเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่มาเสริมไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการอีกทีนึงแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขจากการได้ทำในสิ่งที่ทำในแต่ละวันเนี่ยได้มากขึ้น